ษานี่มันโอ้โหเต็มที่มากเลยคราวนี้ลงไปอีกรอบนึงเนี่ยมันก็โอ้แทบจะเต็มพื้นที่ทีนี้เราต้องดูว่าเมื่อก่อนการขุดเจาะแสวงหาปิโตรเลียมมันอยู่ในทะเลลึกมันก็ไม่ค่อยกระทบเราเท่าไหร่ถึงแม้ว่าอาจจะปลาตายบ้างน้ำมันรั่วอะไรเงี้ยอาจจะบางนั้นนานๆก็ปลาโลมาตายทีปลาวานตายทีแล้วก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากหรือสารพิษเหล่านี้ลงไปในปลาเข้ามาอยู่ในอาหารเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้มากนะแต่พอมาถึงขึ้นมาบนบกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหามากเพราะว่าไอ้ระบบการทำสัมปทานบนบกนั้นเนี่ยสัมปทานแบบปิโตรเลียมมันยังไม่ได้มีการปรากฏผลชัดเจนเพราะว่ามันเพิ่งทำแต่ว่าการให้สัมปทานอย่างการทำเหมืองแร่ทองคำในพิจิตรในจังหวัดเลยใช่ไหมหลายจังหวัดเนี่ยมันพื้นที่สัมปทานมันเป็นแสนไร่แล้วก็เมื่อขุดแล้วเนี่ยมันทิ้งสารไซยาไนด์ไว้ประชาชนก็ได้รับความทุกข์จากมลภาวะต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยการขุดหาทรัพยากรเหล่านี้บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อคนในท้องถิ่นจะได้ใช้เหมือนกับเมื่อเช้าที่เราฟังปราชญ์คนหนึ่งคือลุงโชคที่แกบอกว่าแกปลูกข้าวโพด200ไร่เพื่อเอาไว้เอาไปขายที่อื่นไม่ได้เอาไว้กินจากชีวิตที่แกเห็นมาเลยแล้วแกต้องมาเปลี่ยนมาปลูกเพื่อกินเพื่ออยู่ชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นทีนี้ปัญหาคือเราก็ต้องตอบคำถามว่าพลังงานที่จะต้องมาใช้เพื่อไฟฟ้านั้นน่ะมันจำเป็นต้องมาจากฟอสซิลอย่างเดียวไหมแล้วเมื่อกี้ถ้าเราดูแผนที่แดดเราจะเห็นเลยว่าอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แดดดีที่สุดเลยใช่ไหมถ้าหากว่ามีการมาใช้ภาคอีสานเนี่ยเพราะว่าเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีพลังงานมาใช้อะนะแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงว่าภาคอีสานเนี่ยเมื่อกี้ที่มันมีภาพแผนที่แดดอีสานทุกภาพเนี่ยแดดเยอะสุดเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจำเป็นที่จะต้องสร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมานะถ้าเราต้องสร้างพลังงานขึ้นมาเนี่ยอีสานเนี่ยแทนที่จะไปขุดเจาะส่งเสริมพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเอาแค่ตัวอย่างจังหวัดบุรีรัมย์ที่เขาเอาไอ้ระเบิดที่เพื่อจะสะท้อนทำเซสมิกนั่นน่ะเพื่อจะสะท้อนเพื่อดูแหล่งปิโตรเลียมนั่นเนี่ย 6,900 ลูกใน2หมู่บ้านเลยโอ้โหชาวบ้านก็บ้านสุดใช่ไหมบ้านล้าวบ้านสุดแล้วก็ไอ้พื้นที่ที่ดินที่มันแบบมันมีคนเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่เวลาระเบิดแล้วเนี่ยมันไม่เก็บน้ำเพราะว่าแผ่นดินมันเหมือนกับมันมีใยที่มันต่อมันเป็นแผ่นของดินนะพอระเบิดมันแตกขึ้นปุ๊บมันทำให้พวกนี้มันแตกตัวกระจายตัวหมดเพราะนั้นมันทำให้การเก็บหรือการอุ้มน้ำเนี่ยมันมีปัญหาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่ว่าไอ้กระบวนการที่ต้องการสัมปทานเหล่านี้มันก็เป็นกระบวนการที่กลุ่มทุนได้ประโยชน์นะและกลุ่มทุนส่วนใหญ่นี่ก็กลุ่มทุนต่างประเทศอย่างเช่นจีนอเมริกาที่มาลงในพื้นที่เหล่านี้เพราะนั้นการที่เราจะไปต้านทานต่อนโยบายพวกนี้ของรัฐเนี่ยจริงมันไม่ง่ายตามเท่าที่เราไม่มีทางเลือกอื่นแต่ถ้าหากว่ามันมีคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังเนี่ยเป็นตัวอย่างขึ้นมามันสามารถคำนวณได้ถ้าเกิดมันทำได้จริงเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกหรือแม้แต่การที่เราจะลดการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยทำยังไงที่เราจะพัฒนาเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ใช้ในรถใช่ไหมเอทานอลหรือเวลานี้มีคนคิดเรื่องการแยกน้ำให้มาเป็นพลังงานในอะไรนะไฮโดรเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้เหล่านี้บางทีมันก็จะถูกปิดบังเพราะว่ากลุ่มทุนที่เป็นพลังงานฟอสซิลเนี่ยเขาต้องการผูกขาดนี้เอาไว้เพราะนั้นการที่เราจะไปต้านทานกับอำนาจใหญ่ๆพวกนี้โดยใช้ความแรงนี่มันเป็นไปไม่ได้นี่ถึงบอกว่าการกระพือปีกของผีเสื้อเนี่ย
ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันมีพลังมากเลยแล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง You serve the end of